สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของจูจูดริปด่าแดดแล้ววันนี้เรามาพบกับนักแสดงหนุ่มที่กำลังดังเป็นผู้แตกพ่อพระอันดับหนึ่งของวงการคุณเฟื่องนครภักติไตรรัตน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ได้ยินมาว่าน้องเฟื่องเนี่ยไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องของครอบครัวอยากรู้ว่ามีเหตุผลพิเศษอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ได้มีเหตุผลพิเศษนะครับแค่ต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวนะครับแหมถ้าห่วงความเป็นส่วนตัวมากนักจริงๆไม่ต้องมาเป็นบุคคลสาธารณะก็ได้นะก็ใช่ครับแต่พอดีว่าพ่อแม่พี่น้องผมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะด้วยนี่ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของผมเนี่ยผมยินดีเปิดเผยทุกเรื่องเลยนะจริงเหรอได้ครับผมงั้นก็เข้าเรื่องเลยละกันเรื่องส่วนตัวครับระหว่างน้องเฟื่องกับน้องไอดอลเป็นอะไรกันแน่ล่ะคะไหนว่าน้องกรมทำงานอยู่ที่แอปเซนดาย่าแต่เมื่อวันก่อนในงานเปิดตัวหนังน้องกรมก็มาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้น้องเฟื่องจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับพอดีว่าพี่แซนผู้จัดการผมเนี่ยเขาไม่สามารถมาดูแลผมได้นะครับผมก็เลยต้องหาคนมาดูแลผมแทนกรมเนี่ยเป็นเพื่อนผมเขากลับมาพักร้อนที่ไทย3เดือนครับผมก็เลยขอให้เขามาช่วยงานซึ่งก็ไม่ได้ให้เงินเขาด้วยนะครับเหมือนเป็นการใช้แรงงานเพื่อนฟรีๆครับไม่พลังบวกซะเลยแต่กรมเขาน่ารักครับเพราะอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำให้เพื่อนหรือว่าช่วยเพื่อนได้เนี่ยเขาก็ยินดีหมดเลยครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะน่ารักเกินกว่าคำว่าเพื่อนอันนี้ก็ไม่รู้ท่านผู้ชมก็ต้องตัดสินกันเองนะคะผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะประสบการณ์หรือเป็นเพราะอะไรที่ทำให้พี่เฟื่องมีคำตอบดีๆให้ทุกอย่างเสมอปกติเล่นบทร้ายบ่อยๆเวลาไปไหนมาไหนอ่ะคนคิดว่าเราร้ายจริงๆมีบ้างก็มีบ้างนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมรู้สึกดีใจนะมันแปลว่าเราแสดงได้ดีครับจนคนดูเขารู้สึกอินตามไปกับเราตัวร้ายแบบที่พูดแล้วต้องจิกตาร้ายหรือว่าทำเสียงเข้มๆน่ะเหรอครับไม่มีหรอกครับทุกคนก็ดูเป็นคนปกติดีนี่แหละหลังจากที่พี่จูจูได้คุยกับน้องเฟื่องแล้วเนี่ยก็ทำให้พี่จูจูได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเทปนี้โดยเฉพาะเป็นชงชมชิมเพราะน้องเฟื่องเป็นแขกรับเชิญคนแรกที่พี่ไม่สามารถแดกอะไรได้เลยขอบคุณนะคะความรักดึงให้เราพบกันมหัศจรรย์ฉันได้รักเธอไม่ว่ามันจะลงเอ่ยเช่นไรเธออยู่แบบปลายทางของใจไม่ว่ามันเริ่มจากตรงไหนลงท้ายก็คือเธอ